สวัสดีครับผมแปซินโดมครับเย้นะครับวันนี้ผมจะมาทดลองเสียงนะครับเบสนะครับผมสควอเออร์นะครับวินเทจโมดิฟายจากัวเบสสเปเชียลนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นทรงเบสเป็นทรงจากัวนะครับผมแล้วก็มีปิกอัพนะครับเป็นทั้งปิกอัพพีเบสแล้วก็ปิกอัพแจ็คเบสอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็นเบสแอคทีฟด้วยนะครับผมใส่ฐานนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับสำหรับไอ้4ปุ่มนี้นะครับผมปุ่มแรกเนี่ยก็คือควบคุมวอลุ่มของปิกอัพตัวเน็กนะครับผมซึ่งเป็นปิกอัพพีเบสนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยควบคุมวอลุ่มปิกอัพตัวบริดนะครับซึ่งเป็นปิกอัพแจ็คเบสอันนี้ก็เป็นเหมือนมาสเตอร์วอลุ่มนะครับผมวอลุ่มรวมนะครับปุ่มสุดท้ายเนี่ยปุ่มที่เล็กที่สุดเนี่ยเป็นโทนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทสในแบบผมจะปรับวอลุ่มกับโทนเนี่ยสดเลยเต็มแม็กเลยนะครับผมแล้วเรามาฟังซาวด์เพียวๆของปิกอัพแต่ละตัวนะครับ2ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ปิกอัพแบบโทนรวมนะครับก็คือผสมกันนะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาฟังเป็นปิกอัพตัวแจ็คเบสก่อนแล้วกันตัวหลังนะครับผมก็จะบางเบานิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาฟังซาวด์ปิกอัพตัวเน็กมาครับผมจะเป็นซาวด์ของปิกอัพแบบคีย์เบสนะครับผมท้ายนะครับก็เป็นซาวด์ผสมกันระหว่างปิกอัพแจ็คเบสกับปิกอัพพีเบสนะครับเปิดเต็มเลยทั้งคู Mm-hmm.
เอาละครับก็เป็นสาวคร่าวๆนะครับของอันฮาร์ปสควอเออร์นะครับวินเทจโมดิฟายจากัวเบสสเปเชียลนะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังนะครับอยากได้รุ่นนี้เหลือกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ